พี่อาร์สวัสดีครับสวัสดีครับป๋าเรื่องนี้ผมว่าอาจจะมีเสียน้ำตากันบ้างแหละผมเดานะครับเหตุแม่ป๋าอย่าคาดหวังเยอะดิมันคนเล่ามันกดดันเออแต่ก็เนี่ยป๋าคือทุกครั้งนะทุกครั้งที่ผมจะมาเล่าเนี่ยนะทุกครั้งอะตื่นเต้นทุกครั้งเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรตั้งที่มาเล่าก็ตั้งบ่อยแล้วนะแต่มันอาจจะด้วยความที่ว่าเราแบกเรื่องอ่ะแล้วกลัวคนฟังก็จะผิดหวังเออมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าอย่างนี้พี่อาร์ตไม่ว่าพี่อาร์ตจะเล่ามาแล้วมันจะไม่ดีกว่าเรื่องเดิมไม่ดีกว่าเรื่องเดิมๆไม่ดีเลยนะเอาว่าไม่ดีกว่าก็ไม่ได้ติดขัดเซเรียสไลด์เพราะว่าวิธีการแล้วก็เนื้อหาของพี่อาร์ตมันชวนให้พวกเราอยากจะติดตามอยู่แล้วล่ะฉะนั้นแล้วอาจจะลดความกดดันของตัวเองลงไปเถอะป๋าเข้าใจเพราะว่าป๋าเป็นคนที่แบกความหวังแบกความสำเร็จเอาไว้ตลอดชีวิตอยู่แล้วอะแบกความหวังกันยิ่งใหญ่นะฮะก็คือเล่าแบบ อย่างที่พี่อาร์ตอยากจะเล่าแต่ว่าอาจจะไม่ต้องไปกดดันตัวเองว่าเฮ้ยเล่าแล้วมันต้องหลอนจนลุกสู้ซ่าไปทั้งตัวไม่ต้องแบบเรื่องนี้เขาต้องหลั่งน้ำตากันไม่ต้องไปคาดหวังอะไรแบบนั้นขอให้พี่อาร์ตเล่าไปตามสเต็ปของพี่อาร์ตเถอะครับพวกเรารอฟังครับผมแค่นั้นเองนะฮะเชิญครับพี่อาร์ตครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องของรุ่นพี่ผมเลยที่รู้จักกันเลยครับแต่ก่อนเนี่ยสนิทกันก่อนที่จะมีโควิดนะป๋าผมก็ไปเที่ยวหาแกที่บ้านบ่อยๆไปตัดหญ้าเลยไปช่วยแกบ่อยๆหลังจากที่มีโควิดมาเนี่ยด้วยหน้าที่การงานอะไรผมก็ห่างจากแกมาก็ไม่ค่อยติดต่อเท่าไหร่ก็เพิ่งจะมาติดต่อกับแกได้เมื่อไม่กี่วันมานี้ครับแกก็ได้มารู้ว่าผมมาเอาเรื่องไปเล่าในรายการเดอะช็อคนะแกก็เลยเอาของพี่สักเรื่องนึงไหมแต่แกบอกว่าเรื่องของพี่เนี่ยอย่าไปตั้งความหวังนะคือมันก็ไม่ได้ดีอะไรอ่ะไม่รู้ว่าจะให้ผมอ่ะเอามาเล่าแล้วมันจะดีได้ขนาดนั้นหรือเปล่าผมก็เลยบอกแกว่าพี่ก็ลองเล่ามาแล้วกันเดี๋ยวผมจะเอาไปเรียบเรียงเองไปเรียบเรียงเองครับแกก็เล่าเรื่องนี้ให้ผมฟัง ก่อนอื่นต้องขอเล่าตรงจุดนี้ก่อนเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยแกย้ายบ้านครับแกย้ายบ้านก็คือกำลังเก็บของจังหวะที่แกกำลังยกไอ้หนังสืออ่ะมันจะเป็นกองหนังสือเก่าๆมันมีสมุดไดอารี่ตกมาเล่มนึงแกก็เปิดดูปรากฏว่าในนั้นอ่ะมันเป็นรูปภาพเนี่ยมันเป็นรูปภาพสมัยมัธยมปลายครับก็สิบกว่าปีที่แล้วนะป๋าครับแกก็เปิดดูเฮ้ยนึกว่ารูปนี้มันหายไปแล้วแกลืมไปแล้วก็เปิดดูก็จะเป็นรูปเพื่อนเก่าบางคนก็ลืมชื่อไปแล้วด้วยซ้ำนะป๋าครับอะไรดูทีละคนเฮ้ยจำคนนี้ได้เว้ยเคยเล่นด้วยกันไอ้คนนี้เคยโดดเรียนด้วยกันคนนี้เราเคยลอกการบ้านอะไรเงี้ยก็เขาเรียกอะไรความหลังมันก็เริ่มแบบล้ำลึกไปทีละหน่อยทีละหน่อยก็จำคนนี้ได้คนนี้ได้คนที่จำไม่ได้ก็มีแต่คนหนึ่งที่แกจำได้ไม่ลืมในภาพนั้นน่ะนั่งถัดจากแกไปเนี่ยแค่ไม่กี่คนแกบอกว่าคนนี้ไม่ลืมเลย คนนั้นน่ะชื่อว่าแนนเมื่อก่อนแกเป็นนักเรียนมัธยมปกติธรรมดาทั่วไปติดเพื่อนติดเกมไม่ค่อยตั้งใจเรียนเป็นเรื่องธรรมดาปกติของผู้ชายนะป๋าครับจนกระทั่งวันหนึ่งมีเพื่อนใหม่ย้ายเข้ามาอยู่ห้องเดียวกับแกชื่อว่าแนนแนนเนี่ยเป็นคนสวยมากเป็นคนสวยเป็นคนน่ารักแล้วผมเนี่ยยาวถึงกลางหลังเลยครั้งแรกที่แกเห็นน่ะแกชอบคนคนนี้มากเอาเรียกง่ายๆอ่ะป๋าเหมือนกับว่ารักแรกพบเห็นแล้วชอบอุ้ยชอบแต่ไม่แสดงออกแกเป็นคนที่ไม่แสดงออกเรื่องพวกนี้ไม่กล้าก็ทำตัวให้มันเหมือนเพื่อนปกติทั่วไปแต่ในใจคืออยู่ใกล้แล้วหวั่นไหวมองตาแล้วหวั่นไหวมีความรู้สึกดีๆให้ก็อยู่กันมาเรียนด้วยกันมาวันเวลาผ่านไปก็เริ่มมีความรู้สึกดีๆมากขึ้นเรื่อยๆครับ
แต่ก็ยังไม่กล้าบอกอยู่ดีแล้วในยุคนั้นอ่ะเมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยไอ้นี่มันฮิตมากเลยไอ้อะไรนะตอนค่ําอ่ะตอนดึกๆอ่ะรายการวิทยุอ่ะป่ะจะมีดีเจเปิดเพลงแล้วเด็กวัยรุ่นน่ะเขาก็จะโทรเข้าไปขอเพลงจีบสาวขอเพลงอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ไม่ว่าจะอกหักไม่ว่าจะมีความรักไม่ว่าจะสมหวังผิดหวังก็จะโทรเข้าไปหาดีเจขอเพลงให้คนคนนี้อยู่โรงเรียนนี้อยู่ห้องนี้ทับนี้มันจะเป็นแบบนี้ใช่ซึ่งตัวของพี่นัทเองเนี่ยแกก็เป็นวัยรุ่นทั่วไปที่เปิดรายการวิทยุเนี่ยฟังทุกคืนเพราะมันสนุกเพราะมันได้สองเพื่อนด้วยคือแบบเพื่อนเนี่ยเพื่อนเราในห้องเนี่ยเฮ้ยคืนนี้มันจะขอให้สาวคนไหนวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเช้าอีกวันนะก็ไปคุยเล่นกันใช่อาจจะเป็นแบบนี้ แกก็ด้วยความที่ตัวแกก็มีความรักไงแกก็มีความรักเฮ้ยเราหลงรักแนนอะแต่ว่าในความเป็นจริงอะเราไม่กล้าไปบอกเขาตรงๆหรอกเพราะว่าถ้าเราบอกไปเนี่ยมันจะเสียเพื่อนหรือเปล่าขออยู่แบบนี้ดีกว่าก็เลยโทรเข้าไปในรายการวิทยุในรายการที่ตัวเองชอบฟังที่วัยรุ่นแถวๆนี้เขาฮิตกันนั่นแหละในยุคนั้นก็โทรเข้าไปบอกกับดีเจว่าผมจะขอเพลงซึ่งจะมอบให้ผู้หญิงคนหนึ่งอยู่โรงเรียนนี้ห้อง 2/5 ตอนนั้นแกอยู่ม.2 อยู่ห้อง 2/5 แต่แกไม่ขอเอ่ยนามนะว่าใครเป็นคนขอให้คนนี้แกจะใช้นามสมมติตัวเองว่าคนที่แอบรักนี่แกจะทรงๆนี่คือวัยรุ่นนะป๋ามันก็ทำอะไรแบบอย่างเงี้ยก็ขอไปดีเจก็เปิดเพลงเป็นเพลงที่ปิดรายการพอดีเลยในคืนนั้นครับแกขอเพลงอยากให้รู้ว่ารักเธอของคุณจอนนี่อันวาป่ะอยากให้รู้อืมใช่อยากให้รู้ว่ารักเธอโอ้ยฮิตมากแล้วก็ขอไปก็เปิดปิดเป็นการปิดท้ายรายการแกทำแบบเนี้ยทุกคืนเลยนะครับแกคิดในใจตอนนั้นน่ะเปรียบเทียบกับว่าน้ำมันหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อนเราส่งเพลงให้เขาทุกวันเนี่ยมันต้องมีหวั่นไหวกันบ้างแหละต้องมีอยากรู้ว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าใครส่งให้ก็ตามก็นั่นแหละทุกวันเลยจะเป็นเพลงที่ปิดรายการทุกวันไปโรงเรียนก็แนนนั่นแหละก็คือคนที่โดนแซวโอ้ย้ายมาใหม่ไม่ทำไรไปเตะตาใครเข้าแล้วเนี่ยมีคนขอเพลงมาจีบขอเพลงมาบอกรักอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวของแนนเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะคือมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของวัยรุ่นยุคนั้นก็แซวกันไปแซวกันมาตัวของพี่นัทเองเนี่ยรู้ดีว่าเราเป็นคนขอแต่ก็ทำตัวให้ปกติและแกไม่บอกใครด้วยนะไม่แต่เพื่อนสนิทก็ไม่บอกก็ทำอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆความสัมพันธ์ของพี่นัทกับแนนเนี่ยก็เป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นเริ่มได้อยู่ใกล้ชิดกันทำงานกลุ่มด้วยกันโรงเรียนเสริมด้วยกันทำกิจกรรมด้วยกันต่างๆนานาจากที่ตัวของพี่นัทเนี่ยเป็นเด็กเลิกเรียนไปต้องไปเล่นเกมต้องไปหาเพื่อนเริ่มจะเปลี่ยนพฤติกรรมรักในการเรียนมากขึ้นเพราะว่าได้อยู่ใกล้กับแนนแกเริ่มตั้งใจเรียนมากขึ้นเกรดก็ดีขึ้นวันเวลาผ่านไปจากม.2จนอยู่ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ก็อยู่ห้องเดียวกันสอบเข้าห้องเดียวกันเป็นความบังเอิญยังไงก็ไม่ทราบนะก็สนิทกันเลยสนิทไปไหนมาไหนด้วยกันต่างคนที่เห็นบางคนที่เห็นเขาก็ว่าเฮ้ยคู่นี้เป็นแฟนกันป่ะแต่ทั้งคู่ก็จะปฏิเสธว่าเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนสนิทเป็นแบบนี้แต่ในใจมันไม่สนิทหรอกในใจพี่นัทอะนะวันหนึ่งแกเข้าไปนั่งในห้องสมุดของโรงเรียนแกจะไปนั่งคิดอะไรเรื่อยเปื่อยของแกข้ามว่างอะนะ นั่งนั่งคิดอะไรเรื่อยเปื่อยอยู่แนนก็เดินเข้ามานั่งข้างๆก็ถามกันมานั่งทำอะไรอยู่คนเดียวหนังสือก็ไม่อ่านอันนี้คือตัวของพี่แนนเขาพูดมาแบบนี้นะพี่นัทก็บอกว่าเปล่าก็มานั่งพักนั่งคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยจังหวะเนี้ยแกเอาจังหวะนี้ถามบางสิ่งบางอย่างแกก็ถามว่า
เออแนนถ้าวันหนึ่งอ่ะแนนรู้ว่าคนที่ขอเพลงให้แนนทุกคืนทุกคืนเนี่ยเป็นใครเนี่ยแนนจะรักเขาได้ไหมตัวของพี่แนนก็ตอบกลับมาประมาณว่าก็ไม่รู้สิเพราะว่าเราก็ไม่เคยเห็นหน้ากันเราไม่เคยรู้จักกันการที่เราจะรักใครสักคนมันคงไม่ใช่รักผ่านเพลงหรอกมั้งแต่ก็คงมีความรู้สึกดีๆให้พี่นัทก็ถามต่อว่าแล้วถ้าคนคนนั้นน่ะเป็นคนที่เราเห็นหน้าอยู่ทุกวันล่ะแค่เราไม่รู้ว่าเป็นใครพี่แนนก็ตอบกลับมาว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นน่ะอยากให้เขามาพูดต่อหน้าดีกว่ารู้สึกยังไงก็พูดออกไปเลยแบบนั้นน่ะจะโอเคกว่าอะไรประมาณนี้นะก็คุยกันสองคนในห้องสมุดครับครับซึ่งตลอดเวลา 4-5 ปีเนี่ยพี่อาร์ตครับพี่นัทขอเพลงให้ตลอดใช่ตลอดแต่ไม่ได้ทุกวันเหมือนช่วงแรกอาจหนึ่งโผล่มาสองวันอาจจะไม่ใช่เพลงเดิมก็เปลี่ยนเพลงตามความรู้สึกเป็นเพลงเดิมเลยเหรออย่าให้รู้ว่ารักเธอนะใช่เป็นเพลงเดิมจนดีเจเขารู้เบอร์เนี่ยโทรเข้ามาปุ๊บคุณจะขอเพลงนี้ใช่ไหมแล้วจะขอเพลงปิดรายการใช่ไหมคือดีเจยังเชียร์ประมาณว่าขอให้รักกันทำไมน้องไม่บอกก็ไปเลยบอกเลยว่าเราเป็นใครแต่ก็เหตุผลของแกก็เหมือนเดิมคือกลัวบอกไปแล้วความสัมพันธ์มันจะเปลี่ยนมีความสุขในการรักเมาเขาใช่มันจะเสียเพื่อนถ้าเราเสียเพื่อนไปแล้วคือเราเสียทุกอย่างเลยนะอืมใช่ถ้าเราเลือกที่จะไม่บอกความในใจก็อาจจะยังเป็นเพื่อนกันต่อไปเรื่อยๆครับก็ไม่รู้แหละแกก็คิดแบบนั้นแกก็ขอเพลงเดิมเนี่ยมาเรื่อยๆก็จนเนี่ยอยู่ม.6 อ่ะจนขึ้นมาอยู่ม.6 ด้วยกันมันก็มีวันหนึ่งนักเรียนเนี่ยเขาก็จะมาโรงเรียนก็จะเข้าแถวตอนเช้านะป๋าครับเข้าแถวหน้าเสาธงอ่ะเช็คชื่อแล้วก็ฟังคุณครูขึ้นมาพูดขึ้นมากล่าวอะไรก่อนที่เด็กๆ เขาจะแยกกันขึ้นชั้นเรียนนะครับเช้านั้นก็ดูแปลกๆเหมือนกับว่าอาจารย์เนี่ยเขาจะรีบอะไรกันก็ไม่รู้แล้วก็ผอ.เนี่ยนานๆอ่ะผอ.จะขึ้นมาพูดทีนึงแต่วันนี้รีบเดินขึ้นมาแล้วก็หยิบไมค์ขึ้นมาพูดก็คือว่าผอ.เนี่ยท่านได้รับแจ้งมาจากทางโรงพยาบาลคือว่าโรงพยาบาลเนี่ยมาขอความช่วยเหลือกับโรงเรียนต่างๆว่านักเรียนคนไหนเนี่ยที่มีกรุ๊ปเลือดพิเศษกรุ๊ปนี้ไหมมันชื่อกรุ๊ปเลือดอะไรผมจำไม่ได้แกเล่าให้ผมฟังอยู่นะเป็นกรุ๊ปเลือดที่หายากมากป่ะมันเป็นกรุ๊ปเลือดที่เอาง่ายๆในประเทศไทยอ่ะ 1,000 คนนะมันจะพบได้แค่3คนเป็นกรุ๊ปเลือดที่หายากมากแล้วตอนเนี้ยมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งอ่ะประสบอุบัติเหตุแล้วต้องการเลือดกรุ๊ปเนี้ยมากๆเลยเพราะว่าทางโรงพยาบาลที่เขามีสต็อกไว้หรือสำรองไว้เนี่ยมันไม่พอจึงมาขอความช่วยเหลือความร่วมมือจากโรงเรียนต่างๆว่าใครมีกรุ๊ปเลือดนี้ไหมสรุปคือทั้งโรงเรียนอ่ะมีพี่แนนอ่ะคนเดียวที่เป็นกรุ๊ปเลือดนี้แล้วโรงเรียนอื่นๆอ่ะไม่มีใครมีกรุ๊ปเลือดนี้เลยทั่วทั้งอำเภอป่ะซึ่งกรุ๊ปเลือดเนี้ยมันมีบวกกับลบด้วยนะแต่ของแกเป็นลบตรงกับเด็กที่เขาประสบอุบัติเหตุพอดีเออะไรอ่ะเอเอะไรอ่ะเอเนกาทีฟอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะมีบวกกับลบด้วยนะคนที่เป็นคนที่บวกก็มาบริจาคให้ลบไม่ได้นะต้องลบเหมือนกันครับนั่นแหละแกก็บอกผมประมาณนี้แหละซึ่งทั้งโรงเรียนน่ะมีพี่แนนคนเดียวที่ยกมือขึ้นที่เหลือไม่มีใครมีกรุ๊ปเลือดนี้เลยครับครับเช้านั้นตัวของพี่แนนก็ถูกคุณครูประจำชั้นเนี่ยพาไปที่โรงพยาบาลพาไปบริจาคเลือดก็ไปบริจาคเลือดเสร็จสับปุ๊บแกก็เดินออกจากห้องมาพี่แนนก็เห็นคุณป้าท่านหนึ่งเป็นคุณแม่ของเด็กที่ประสบอุบัติเหตุคนนี้แหละก็นั่งอยู่คุณป้าเขาก็โอ้ยเข้ามาขอบอกขอบใจใหญ่เลยคือเหมือนกับว่าพี่แนนเนี่ยเป็นผู้ช่วยชีวิตเลยก็ว่าได้ครับก็ขอบอกขอบใจ
ป้าก็ไม่มีอะไรจะให้หนูนะลูกเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยก็พูดกันขอบคุณกันตัวของพี่แนนก็อุ๊ยไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากโดยปกตินะป๋าคนที่มีกรุ๊ปเลือดพิเศษพวกเนี้ยเขาจะบริจาคเลือดประจำอยู่แล้วอันนี้ขอนอกเรื่องมาแป๊บนึงนะเขาจะบริจาคเลือดตัวเองประจำอยู่แล้วเพื่อว่าเวลามีกรณีฉุกเฉินคนที่มีกรุ๊ปเลือดเดียวกันเนี่ยเขาต้องการผ่าตัดต้องการใช้เลือดเข้าไปเติมร่างกายมันจะได้มีสต็อกสำรองไว้จะพิเศษกว่าคนทั่วไปมากเขาจะไปบริจาคอยู่ตลอดอันนี้ก็กลับเข้ามาก็คือว่าคุณป้าเขาก็รู้แหละว่าเลือดเนี้ยกรุ๊ปเนี้ยมันหายากมากก็ขอบอกขอบใจไม่รู้จะทำยังไงดีขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมหนูป้าจะเอาไว้ให้ลูกดูว่าคนนี้คือคนที่ช่วยชีวิตหนูนะอะไรประมาณเนี้ยป้าก็ถ่ายรูปคู่กันน่ะตัวของพี่แนนก็นั่งอยู่ข้างป้าป้าก็นั่งแล้วก็โทรศัพท์จะกล่องไม่รู้ว่าของแต่ของป้าไม่มีไม่ได้มีกล้องหน้าเหมือนทุกวันเนี้ยนะมีกล้องหลังก็เอาตั้งแล้วก็ถ่าย ก็จากนั้นก็สวัสดีล่ำลากันตัวของพี่แนนก็กลับไปพักบ้านวันสองวันเพราะว่าไปบริจาคเลือดมาก็กลับมาเรียนก็ปกติทุกอย่างช่วงเวลานั้นกลางคืนตัวของพี่นัทก็ขอเพลงเหมือนเดิมดีเจก็จำเสียงได้จำได้เอามาอีกแล้วจนวันเวลามันผ่านไปถึงวันที่จะเรียนจบแล้วคือวันเนี้ย เป็นวันจบละครับไปทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนๆซึ่งตัวพี่นัทคิดละมันเหมือนเส้นตายอ่ะป๋าถ้าเราไม่บอกวันนี้แล้ววันไหนเราจะได้บอกมันไม่มีแล้วนะคือถ้าเราจากกันนะวันนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็จะแยกกันไปละแยกกันไปเติบโตในเส้นทางของใครของมันซึ่งแกจะใช้วันนี้แหละเอาวะถ้าเกิดว่าผลมันออกมาเขาตัดเพื่อนกับเราอย่างน้อยเราก็ได้บอกอย่างน้อยเวลาที่ผ่านมาหลายปีเนี่ย 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีความสุขละก็ตัดสินใจที่จะบอกกันในวันนี้แต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยมันจะเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันก่อนที่จะจากอำลากันเนี่ยแหละก็ล่ำลากันนั่นนู่นนี่บางคนก็ร้องไห้ล่ำลากันอะไรกันไปพอเสร็จกิจกรรมช่วงเช้าปุ๊บก็มาถ่ายรูปรวมกันเป็นรูปเพื่อนในห้องเดียวกันนะถ่ายรูปรูปเนี้ยมันจะเป็นรูปใบสุดท้ายละรูปใบสุดท้ายที่เราจะได้ถ่ายร่วมกันก่อนที่เราจะจากลากันไปก่อนที่เราจะกลับบ้านเราจะได้รูปเนี้ยกลับบ้านกันไปคนละใบแล้วเก็บรักษาไว้ให้ดีก็ถ่ายรูปเสร็จจังหวะนั้นอ่ะพี่นัทเอาเลย เดินตรงไปหาพี่แนนกะจะไปบอกความในใจเลย เดินไปละเดินไปใกล้จะถึงพี่แนนก็เห็นพี่แนนหยิบสมุดไดอารี่เล่มหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เขียนอะไรก็ไม่รู้ก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้สนใจเดินไปจะถึงตัวอยู่แล้วอยู่ๆเพื่อนผู้ชายอ่ะมันก็วิ่งเข้ามาแล้วก็ลากไปไปถ่ายรูปกับอาจารย์ก็เลยถูกลากไปถ่ายรูปกับอาจารย์ก็เลยพลาดช่วงเวลาที่จะไปบอกความในใจก็ไม่เป็นไรพี่นัทแกก็เดี๋ยวเสร็จธุระจากอาจารย์ปุ๊บมาบอกเลยก่อนนี้เราจะออกจากโรงเรียนนี้ไปก็ไปถ่ายรูปกับอาจารย์อะไรก็ปกติแกก็ปีกตัวออกมาได้ก็จะมาหาพี่แนนพอเดินมาที่ห้องไม่เจอแกก็ถามเพื่อนผู้หญิงที่นั่งเล่นกันอยู่ในห้องว่ามีใครเห็นแนนไหมเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งก็บอกว่ามันออกไปกับอีกคนนึงไงเห็นบอกว่าจะไปซื้อดอกกุหลาบหน้าโรงเรียนคือหน้าโรงเรียนเนี่ยจะมีพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาขายดอกกุหลาบขายดอกอะไรก็ตามแต่ที่วันเรียนจบอะป๋าจะมาขายกันหน้าโรงเรียนเต็มไปหมดแล้วก็จะมีผู้ปกครองญาติมาออกันเต็มหน้าโรงเรียนนี่แหละพี่นัทแกได้ยินอย่างนั้นก็วิ่งออกไปเลยกลัวว่าแนนจะกลับวิ่งออกไปจังหวะที่วิ่งออกไปเนี่ยในใจเนี่ยเตรียมคำพูดไว้ทุกอย่างละที่มันแบบอัดอั้นมาตลอดเวลาหลายปีอ่ะเตรียมแบบแกคิดเลยนะเอาให้เหมือนแบบในหนังเลยคือแบบไปปุ๊บจับมือขึ้นมาปุ๊บพร้อมที่จะพูดเลย
วิ่งออกไปยังไม่พ้นหน้าประตูโรงเรียนมันมีเสียงโครมดังขึ้นมันเป็นเสียงเหมือนรถเนี่ยชนกับอะไรบางอย่างแล้วก็มีเสียงคนในกรี๊ดกันไปหน้าโรงเรียนไปหมดเลยแกก็วิ่งเร็วกว่าเดิมเลยทีเนี้ยวิ่งออกไปไปตรงต้นเสียงเลยก็เห็นคนเนี่ยนักเรียนเอ่ยผู้ปกครองเอ่ยหรือใครก็ตามแต่เนี่ยมุงกันเต็มไปหมดเลยมุงรอบรถคันนั้นน่ะที่มันชนเข้าอัดกับร้านขายดอกกุหลาบร้านหนึ่งตอกกระจายเต็มพื้นเลยพี่นัทแกก็วิ่งแล้วก็แทรกตัวเข้าไปแทรกตัวเข้าไปแกบอกสิ่งที่แกเห็นเนี่ยร้านเนี่ยมันพังไปหมดดอกกุหลาบเนี่ยตกกระจายเต็มพื้นไปหมดรถกระบะคันนั้นน่ะมันอัดเท่ากับรั้วโรงเรียนแล้วใต้ล้ออ่ะมันมีร่างของพี่แนนอยู่ซึ่งร่างของพี่แนนน่ะขอโทษนะฮะคือผมขออนุญาตแล้วว่าผมจะพูดได้ไหมคือคอเนี่ยพับหักไปอีกด้านหนึ่งเลยครับก็คือพี่แนนน่ะเสียชีวิตคาที่แกบอกว่าพี่นัทแกเล่าว่าตอนนั้นแกไม่มีความรู้สึกอะไรเลยน้ำตามันไม่ได้ไหลนะป๋าแกบอกแต่มันทุดลงไปกับพื้นอัตโนมัติแล้วตัวมันชามันพูดอะไรไม่ออกแกมารู้สึกตัวอีกทีนึงเพื่อนมาช่วยกันพยุงขึ้นแล้วก็ถามว่ามึงเป็นอะไรไหมครับโดนรถชนเหรออะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นแกไม่พูดอะไรกับใครทั้งนั้นแกนั่งดูตรงที่เขาแบบพยายามจะแบบงัดรถออกอ่ะยกแบบเลื่อนอะไรก็ตามแต่สักพักหนึ่งกู้ภัยก็มาแล้วก็กู้ภัยก็เข้าไปยกร่างขึ้นมาแล้วก็ห่อผ้าขาวครับแกบอกว่าจังหวะนั้นน่ะคือจังหวะที่น้ำตาแกไหลออกมาแล้วแล้วแกก็วิ่งพุ่งเข้าไป จะไปดึงผ้าออกครับคนแถวนั้นก็ตกใจกันว่าไอ้หนุ่มนี่ทำอะไรก็ช่วยกันล้างตัวพี่นัทไว้ว่าอย่าทำอย่างนั้นคือมันเป็นหน้าที่ของกู้ภัยเขาครับครับตอนนั้นแกไม่เชื่อว่าไอ้เรื่องทั้งหมดเนี้ยมันเป็นเรื่องจริงแกอยากจะตื่นมาแล้วแค่มันเป็นความฝันนะแต่มันก็มันไม่เป็นอย่างนั้นคือความจริงก็คือพี่แนนก็เสียชีวิตแล้วครับ สิ่งที่แกเสียใจที่สุดนะแกบอกว่าแกไม่ได้พูดอะไรเลยความรู้สึกหรือความในใจต่างๆนั้นนะแม้แต่คำเดียวที่จะพูดออกมาก็ไม่ได้พูดครับอันนี้คือสิ่งที่เสียใจมากที่สุดแกไปร่วมพิธีศพกับทางครอบครัวของพี่แนนเพื่อนๆก็ไปกันไปทุกวันเลยแกก็ไปพูดต่อหน้าโรงศพว่าแกก็สารภาพว่าเราอะรักแนนมาตั้งแต่วันแรกที่เห็นแล้วนะไอ้ก็พูดทุกอย่างพูดความรู้สึกทุกอย่างเสียใจนะที่ไม่ได้บอกอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็เข้ามาปลอบใจกันญาติๆจะเข้ามาปลอบใจก็เข้าใจแหละก็เข้าใจว่าคนมันรู้สึกยังไงครับจากนั้นคุณแม่ของพี่แนนก็เดินมายื่นสมุดไดอารี่ให้แกถามว่าลูกชื่อนัทใช่ไหมลูกพี่นัทก็ตอบว่าใช่ครับผมชื่อนัทแม่ก็ยื่นให้อ่ะเก็บไว้นะลูกแม่ว่าแนนอ่ะเขาอยากจะให้อันเนี้ยอยู่กับลูกนะแกก็รับมาเปิดดูเปิดอ่านข้างในไดอารี่ทั้งเล่มเนี่ยมีข้อความแค่ไม่กี่บรรทัดเองครับ แกจำได้เลยว่ามันเป็นไดอารี่ที่ตัวพี่แนนนั่งเขียนวันนั้นอะที่แกกำลังเดินไปและจะไปสารภาพอะครับและเพื่อนก็ดึงตัวแกออกไปก่อนเล่มนั้นแกจำได้แกก็เปิดอ่านข้อความข้างในมันเขียนไว้ประมาณว่านัดโกหกใครไม่ได้หรอกเรารู้ว่านัทแต่เป็นคนส่งเพลงให้เราทุกคืนนัทปกปิดเราไม่ได้หรอกเพราะว่าแววตามันฟ้องแต่ว่าวันนี้คือวันที่เราจะเรียนจบแล้วเราก็อยากจะให้นัทเนี่ยมาบอกความรู้สึกกับเราจริงๆแต่ถ้านัทไม่มาบอกเราจะเป็นคนที่ไปบอกนัทเองว่าเราก็รักนัทเหมือนกันข้อความมันมีประมาณนี้ป่ะที่ตัวของพี่เน้นนั่งเขียนในวันจบอ่ะนะครับ แกยิ่งได้อ่านก็เสียใจแกคิดในใจตอนนั้นนะ
ตอนเนี้ยต่อให้เราจะพูดเสียงดังแค่ไหนเนี่ยอยู่หน้าโรงเลยสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้ยินเราแล้วมันเป็นความที่แกคิดว่าตัวเองยังโง่มากทำไมถึงโง่แบบนี้ทำไมโอกาสมีเป็นร้อยเป็นพันครั้งที่จะได้บอกแต่ว่าไม่ยอมบอกวันเวลาก็ผ่านจากนั้นไปไม่นานนะป่า ตรงบริเวณที่พี่แนนเสียชีวิต ทางโรงเรียนเนี่ยเขาทำตรงนั้นเนี่ยเป็นน้ำตกจำลองเล็กๆแล้วก็มีหย่อมดอกไม้เอาทำทับรอยไว้เพื่อไม่ให้นักเรียนเขากลัวกันหรือว่าเพื่อให้มันแบบดูไม่ดีอ่ะก็ทำเป็นแบบนั้นขึ้นมาแต่ทีเนี้ยมันเริ่มมีคนที่เขาขับรถสัญจรผ่านไปมาแล้วเขาเห็นวิญญาณของแนนเนี่ยนั่งอยู่ตรงจุดนั้นแหละบางทีก็เดินอยู่แถวนั้นยืนอยู่แถวนั้นนั่งอยู่แถวนั้นแล้วก็ร้องไห้คนเห็นกันเยอะมาก ทั้งที่ทางญาติเนี่ยเขาก็เอาพระไปเชิญไปอะไรมาหมดแล้วนะแต่ว่าไม่ไปไหนคนเขาก็สงสัยกันเขามีห่วงอะไรของเขาหรือเปล่าพี่นัทได้ยินอย่างนั้นนะแกไม่ได้มีความกลัวใดๆเลยนะทั้งที่คนอื่นเขากลัวกันด้วยความที่แกอยากจะเจอกับแนนอีกสักครั้งนึงอ่ะในชีวิตอ่ะแกก็ขับมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไป4-5 กิโลอ่ะขับไปหน้าโรงเรียนไปนั่งตรงจุดนั้นอ่ะทุกคืนเลยทุกคืนแกไปนั่งอยู่ตรงจุดนั้นหวังว่าสักคืนนึงสักวันนึงจะได้เจอกับแนนครับแต่มันก็ไม่มีวี่แววที่จะเจอกับแนนเลยนั่นแหละแกทำอยู่อย่างเงี้ยช่วงพักใหญ่ๆเลย แล้วแกก็กลับมาบ้านมีอยู่คืนนึงแกออกไปนั่งนี่แหละออกไปนั่งรอพี่แนนแล้วก็ไม่เจอก็กลับมาบ้านกลับขึ้นห้องนอนมาแกก็นั่งอยู่ที่เก้าอี้ตัวเดิมเปิดคลื่นวิทยุคลื่นเดิมฟังดีเจจัดรายการเดิมช่วงเวลาเดิมแกก็นั่งฟังไปแกก็ดูรูปไปด้วยคิดถึงอ่ะคนมันคิดถึงนะป๋าใช่ก็ดูรูปไปด้วยก็เอามือรูปไปที่รูปของพี่แนนด้วยความรักรายการก็ดำเนินไปเรื่อยๆรายการวิทยุก็ไปถึงช่วงท้ายของรายการดีเจก็พูดขึ้นมาว่าสำหรับช่วงท้ายของรายการนี้เพลงที่จะปิดท้ายรายการในค่ำคืนนี้ถูกขอมาจากคนที่ชื่อว่าแนนส่งให้กับนัทตอนนั้นแกบอกแกขนลุกเลยเฮ้ยทำไมมันถึงมีคนชื่อเหมือนเราแล้วก็มีคนชื่อเหมือนแนนซึ่งดีเจก็พูดต่อซึ่งบทเพลงในค่ำคืนนี้ก่อนที่เราจะจากลากันในค่ำคืนนี้เพลงที่คุณแนนมอบให้คุณนัทก็คืออยากให้รู้ว่ารักเธอเพลงเดียวกันด้วยใช่เพลงมันก็เล่นไปแกก็ตกใจพี่นัทก็ตกใจมันเกิดอะไรขึ้นวะแกก็เลยโทรไปหาเพื่อนทุกคนเลยครับว่ามึงได้ทำแบบนี้ไหมมึงได้แกล้งกูแบบนี้ไหมโทรไปหาเพื่อนทุกคนที่จัดแต่คำตอบที่ได้กลับมาคือกูไม่รู้เรื่องกูไม่รู้คือเพื่อนแต่ละคนคือไม่รู้เขาแยกย้ายกันไปหมดแล้วป๋าไม่มีใครเขามานั่งแกล้งกันแบบนี้หรอกเรื่องของจิตใจคนเนี่ยและแกก็ไม่รู้ว่าแนนที่ขอเพลงนี้มาให้เราเนี่ยคือแนนไหนคือแนนที่เป็นวิญญาณหรือคือแนนคนอื่นที่บังเอิญชื่อเหมือนกันแล้วก็ส่งให้นัดที่บังเอิญชื่อเหมือนเราและบังเอิญเป็นเพลงเดียวกันแกพยายามคิดหาเหตุผลว่ามันจะบังเอิญได้ขนาด3บังเอิญไหม ก็ไม่ได้คำตอบก็ค่ำคืนนั้นแกก็นอนหลับไปและคืนนี้แกฝันครับป๋าพี่นัดแกฝันเห็นพี่แนน ในความฝันพี่แนนมายืนอยู่ตรงหน้าใส่ชุดนักเรียนวันเรียนจบอ่ะแล้วก็ถือดอกกุหลาบดอกหนึ่งแล้วก็บอกกับพี่นัทว่านัทอย่าเสียใจไปเลยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ระยะเวลาที่ผ่านมาเราก็มีความสุขพี่แนนพูดมาแบบนี้แล้วก็ยื่นดอกกุหลาบ
ใส่ในมือของพี่นัทครับแมนไปแล้วนะเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วแมนต้องไปอยู่ในที่ที่ควรไปแล้วครับมันเป็นคำพูดสุดท้ายแล้วก็คำพูดทิ้งท้ายหลังจากนั้นคือนัดจำไว้นะถ้านัดมีโอกาสอีกรอบหนึ่งถ้านัดชอบใครคิดยังไงกับเขาก็ให้บอกเขาไปตรงๆนะ อย่ารอให้ทุกอย่างมันสายเกินไป เป็นคำพูดสุดท้ายแล้วก็ฝันก็เลือนลางจางหายไปแกตกใจตื่นขึ้นมา มือแกกำอยู่อ่ะเหมือนแกกำดอกกุหลาบในความฝันน่ะครับแกแบมือออกมามันมีกลีบดอกกุหลาบสีแดงอยู่ว้าจริงเหรอคือแกก็ไม่รู้ว่ามันมาได้ยังไงโอ้ใช่แล้วมันหอมมากมันเหมือนดอกใหม่เลยแกก็ตกใจจากนั้นแกก็เก็บรูปใบสุดท้ายใบเนี้ยใส่ไว้ในไดอารี่ใส่ไว้ในไดอารี่ของพี่แนนแล้วก็เก็บลงกล่องไว้เป็นอย่างดีวันเวลาผ่านไปจนแกได้ไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยเรียนต่อจนใกล้จะจบละใกล้จะจบสาขาที่แกเรียนละตอนนั้นแกไปพบรักกับผู้หญิงคนหนึ่งมันเป็นความรู้สึกเดียวกันกับความรู้สึกครั้งแรกที่แกได้เจอกับพี่แนนเลยครับมันความรู้สึกเดียวกันเตะเลยแกบอกแกก็จำในสิ่งที่ตัวของพี่แนนเนี่ยบอกในความฝันได้ว่าถ้ารู้สึกกับใครแบบไหนเนี่ยครับก็ให้ไปบอกเขาซะอย่าปล่อยให้มันตายจนเกินไปครับจนตัวเราเองเนี่ยจะรู้สึกผิดเองครับอย่าปล่อยให้เป็นแบบนั้นถ้ามีโอกาสแกเอาคำพูดนี่แหละที่แกฝันในตอนนั้นนั่นแหละไปสารภาพรักผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าส้มครับเป็นรุ่นน้องหลายปีเลยก็ไปสารภาพว่าคิดยังไงจากวันนั้นมาเชื่อไหมได้คบกันมาจนจบจนออกมาสร้างครอบครัวทำงานด้วยกันมีลูกสาวด้วยกันครับแต่งงานกันเป็นที่เรียบร้อยย้อนกลับมาตอนต้นเรื่องที่ผมเล่าครับตอนที่แกยกสมุดไดอารี่มันตกลงไปแล้วแกก็เจอรูปภาพแกก็นั่งดูรูปภาพใบนั้นอยู่ลูกสาวก็เดินเข้ามาลูกสาวประมาณ4ขวบครับเดินเข้ามาแล้วก็ถามว่าพ่อดูอะไรอยู่ๆลูกสาวก็ชี้ไปที่ผู้หญิงคนนึงก็คือพี่แนนครับคนนี้ทำไมสวยเหมือนแม่ส้มจังลูกสาวพูดมาแบบนี้ทำไมผู้หญิงคนนี้สวยเหมือนแม่ส้มจังก็คือแม่ตัวเองนั่นแหละ จังหวะนั้นเป็นจังหวะที่พี่ส้มเมียแกเนี่ยเดินมาก็เดินมาดูรูปว่าสามีตัวเองเนี่ยดูรูปอะไรอยู่ก็เห็นว่าเป็นรูปสมัยมัธยมพี่ส้มก็ดูด้วยพอดูไปดูมาอุ้ยทำไมผู้หญิงคนนี้หน้าคุ้นๆจังเลยอ่ะก็คือพี่แนนที่อยู่ในรูปนั่นแหละตัวของพี่นัทก็คุ้นเหรอเคยเห็นเหรอเขาตายไปนานแล้วนะเคยเห็นที่ไหนพี่ส้มก็เฮ้ยมันคุ้นจริงๆนะเดี๋ยวแกก็ล้วงมือถือขึ้นมาแล้วแกก็เหมือนเลื่อนหาอะไรบางอย่างอะป๋าโอ้ยขนลุกพี่นัทก็จ้องดูว่าเมียตัวเองเนี่ยหาอะไรก็หาอยู่สักประมาณนึงอะบอกนี่ไงเจอแล้วเมียแกยื่นมือถือให้แกดูมันเป็นรูปพี่แนนของคุณป้ากับพี่แนนเนี่ยถ่ายรูปคู่ด้วยกันวันที่ไปบริจาคเลือดโอ้ยสุดยอดใช่คนเดียวกันไหมแกก็ถามพี่นัทบอกว่าใช่คนนี้ไอ้แนนแล้วได้รูปนี้มายังไงอ่ะตัวของพี่ส้มเมียพี่นัทนะก็เล่าว่าวันนั้นนั่นแหละวันที่ตัวเองประสบอุบัติเหตุแล้วเข้าห้องผ่าตัดตอนนั้นเราไม่รู้เรื่องหรอกแต่แม่เล่าให้ฟังแม่เล่าว่าขอความช่วยเหลือไปที่โรงเรียนต่างๆในตัวอำเภอครับแล้วมีแค่คนเดียวเท่านั้นที่เป็นกรุ๊ปเลือดเดียวกันกับพี่ส้มเมียพี่นัทครับก็คือพี่แนนไปบริจาคเลือดให้คือคนที่ช่วยชีวิตพี่ส้มในวันนั้นแล้วรูปภาพรูปเนี้ยที่คุณแม่ถ่ายคู่กับพี่แนนเนี่ย
คุณแม่ก็เอามาให้ดูว่าเนี่ยลูกพี่มอปลายคนเนี้ยเขาช่วยชีวิตลูกไว้นะลูกรู้ไหมแกก็เก็บรูปนั้นอ่ะมาจนถึงทุกวันนี้แกก็เปิดดูบ่อยอยู่นะนั่นแหละทำไมแกถึงคุ้นหน้าจังเนี่ยเรื่องอ่ะมันเป็นแบบนี้ตัวพี่นัทแกบอกว่าแกเชื่อเต็มอกเลยว่าแนนเนี่ยคือคนที่ให้โอกาสแกได้กลับมาทำในสิ่งที่แกไม่ได้ทำกับพี่แนนในครั้งแรกให้กลับมาทำกับพี่ส้มอย่าได้พลาดอีกแล้วพี่แนนก็คือหนึ่งคนที่ต่อชีวิตให้พี่ส้มเนี่ยได้ใช้ชีวิตต่อมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าไม่มีพี่แนนตัวแกก็ไม่มีเมียไม่มีลูกแบบทุกวันนี้แกจึงตัดสินใจเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ผมฟังแกก็ไม่มั่นใจอย่างที่ผมบอกแล้วว่าเรื่องมันจะออกมาดีไหมเรื่องมันจะออกมาแล้วคนฟังเนี่ยเขาจะชอบเรื่องแบบนี้กันไหมผมก็บอกแกนะว่าก็ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอามาเรียบเรียงให้มันดีที่สุดแล้วกันแล้วผมจะเอามาเล่าเนี่ยแล้วก็เรื่องรูปภาพใบสุดท้ายก็จบลงเพียงเท่านี้ครับป๋าผมคุณอาร์ตได้รับคำชมจากคนจัดคนดูจากพี่ป๋องจากใครต่อใครมาจนป๋าไม่แน่ใจว่าอาจจะรู้สึกชาชินไปกับความชมคำชมเหล่านั้นแล้วหรือยังนะไม่ครับป๋าผมดีใจทุกครั้งดีใจทุกครั้งเวลาผมไปอ่านเม้นเจอคนชมเจอมันก็เป็นแรงผลักดันให้ผมกล้าที่จะเอาเรื่องของคนอื่นเอามาถ่ายทอดให้ทุกคนได้ฟังกันคือผมจะไม่รู้จะบอกผมไม่รู้คุณผู้ฟังผมไม่รู้จะให้คำจำกัดความกับนักเล่าคนนี้ว่ายังไงถึงจะเหมาะสมกับเขาคือข้อที่หนึ่งถ้าเรื่องนี้มันคือเรื่องจริงถ้าเรื่องนี้คือเรื่องจริงที่พี่นัทเล่าในความเป็นพี่นัทให้อาร์ตฟังแล้วอาร์ตมาเรียบเรียงใหม่คุณก็สุดยอดแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องที่มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยแล้วคุณสร้างให้มันมาเป็นเรื่องเล่าที่น่าฟังกระชากความรู้สึกจนเกือบจะเป็นไข้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวขนลุกหลายอารมณ์แล้วจบได้อย่างสมบูรณ์แบบเนี้ยคุณก็เก่งไปอีกขั้นที่คุณผูกเรื่องมาจากมันไม่ได้มีเค้าโครงอะไรยังไงคุณก็แบบก็คุณก็เก่งอ่ะอาร์ตขอบคุณครับป๋ามันไม่ใช่แค่ตัวหนังสือที่อยู่บนหน้ากระดาษแต่มันจะทำให้เกิดความรู้สึกและจินตนาการล่องลอยไปกับเรื่องเล่าของคุณได้เนี่ยมันอยู่ที่จังหวะน้ำเสียงที่อาร์ตเล่าด้วยแหละมันครบถ้วนอย่างที่ผมบอกอ่ะอย่างที่ผมบอกนะป๋าคือทุกครั้งที่ผมเล่าผมกังวลทุกครั้งผมตื่นเต้นทุกครั้งเพราะกลัวพูดอะไรออกไปแล้วมันผิดกลัวพูดอะไรออกไปแล้วมันไม่เข้าหูคนฟังหรือจะมีคนมาแย้งว่าเฮ้ยมันไม่สมเหตุสมผลเฮ้ยมันเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ซึ่งผมกลัวตรงนี้มากกว่าคือผมต้องแบกเรื่องไว้แล้วห้ามลืมไดอะล็อกทุกๆอย่างใช่ไงคุณไม่ลืมไดอะล็อกคุณไม่ลืมอะไรแม้กระทั่งจังหวะคำพูดที่คุณบอกว่าผมที่ได้เล่าไว้ตอนแรกแล้วผมข้ามไปคุณไม่ได้ลืมหรอกคุณตั้งใจที่จะปล่อยช่วงทำนองจังหวะเวลาความรู้สึกต่างๆคุณมันเหมือนแบบเป็นผู้กำกับอะคุณคือจริงๆอะป๋าผมจะเล่า1 2 3 4 5เรียงอย่างนี้ไปแต่ผมรู้สึกว่าผมน่าจะทำอะไรให้เรื่องมันดูมีอะไรได้มากกว่านี้ก็เลยวางหัวเรื่องท้ายเรื่องไว้แบบนี้ผมชื่นชมแล้วทุกคนก็ชื่นชมอาร์ตป๋านึกถึงเรื่องของเด็กความรักวัยรุ่นแล้วก็เรียนจบแต่งงานอีกเรื่องหนึ่งครูใหญ่อาจารย์ใหญ่กับเรื่องของน้องผู้หญิงที่เสียชีวิตไปแล้วแฟนเขาก็ได้กลับมาผ่าร่างของแฟนสาวชื่อเรื่องอะไร
ที่อาร์ตเล่ากับป้าธิดาธิดาเพื่อนเพื่อนย้อนกลับไปฟังใช่ใช่ไหมเมื่อไม่นานมานี้ใช่ไหมป้าใช่ใช่ธิดาครับป้าธิดาไปฟังเรื่องนั้นด้วยเพื่อนเพื่อนเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งรูปใบสุดท้ายป้าอินไปกับอาร์ตอาร์ตตอนนี้ทำงานอะไรนะป้าขออนุญาตถามอีกทีก็เป็นลูกจ้างเขาเนี่ยแหละป๋าดีไหมก็โอเคครับป๋าอยู่ได้แล้วเรามาเขียนบททำหนังกันดีกว่าถ้ามีนะถ้ามีโอกาสก็ได้ป๋าผมจะลองอยู่ได้เดี๋ยวเราค่อยคุยกันครับรอบหนึ่งคงต้องไปเชียงรายแล้วล่ะยินดีครับป๋ามาเจอกันได้ป๋าแต่กอดสักครั้งหนึ่งนะหือแต่กอดป๋าสักครั้งหนึ่งด้วยความยินดีครับเรื่องนี้มีอะไรที่ซ่อนอยู่ที่บอกเราเยอะมากพอสมควรฉะนั้นแล้วเพื่อนๆไปฟังย้อนหลังแล้วค่อยๆฟังผมจะไม่ขยายอะไรเพิ่มเติมเลยดีกว่าปล่อยให้คือตอนที่อาร์ตบอกว่าออกไปที่หน้าโรงเรียนหรือยังไงที่ไปซื้อดอกกุหลาบเนี่ยครับป๋าก็ขนลุกแล้วพอฟังมาเรื่อยๆขนลุกจากขาขึ้นมาเลยนะคือเราก็จินตนาการตามว่ามันจะเป็นยังไงขนก็ลุกพออาร์ตเล่าไปเรื่อยๆจนถึงไดอารี่ที่คุณแม่มอบให้นัดขนป๋าสู้จากข้างบนลงไปที่ขาอีกรอบนึงโอ้โหแล้วแบบคือเรื่องนี้ตลอดระยะเวลาที่เล่ามาตลอดระยะเวลาที่ฟังกันมาเนี่ยมันจริงๆมันมีหลายเหตุการณ์มากตั้งแต่วันแรกที่เจอกันมีช่วงที่เรียนด้วยกันช่วงที่ขอเพลงจีบกันต่างๆนานามากมายจนถึงวันเรียนจบจริงๆอ่ะตอนที่แกเล่าให้ผมฟังเนี่ยมันมีอะไรที่มากกว่านี้แต่ผมพยายามทอนออกไปให้มันออกไปเป็นทางแล้วมีระหว่างทางพอแล้วแค่นี้สวยงามใช่ครับนี่เทคนิคสุดยอดก็เลยกังวลว่าก็เลยกังวลว่าเล่ามาแล้วมันจะดีไหมแค่นั้นแหละดีทุกครั้งที่นัดมาเล่าดีทุกเรื่องมากน้อยแตกต่างกันไปครับผมณัฐพงศ์บอกว่าน้ำตาไหลใจจะขาดได้หลอนปนเศร้าปังเย็นผมพูดได้เลยว่าใครบอกว่าความรักวัยรุ่นมันก็แค่ความรักของเด็กผมว่าไม่ใช่นะคนมันรักกันมันรักกันจริงๆนะแต่อาจจะแค่ว่ารักคือรักอาจจะไม่ได้คิดถึงอะไรที่มันไกลกว่านั้นแต่ยังไงรักก็คือรักรักก็คือสิ่งสวยงามครับป่าใช่ใช่ป่าเชื่อรักคือสิ่งสวยงามมากรักชนะทุกอย่างและรักชนะเลิศเชื่อป่าเคยรักและยังรักอยู่ครับผมขอบคุณพี่อาร์ตครับขอบคุณเช่นกันครับป่าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม